الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นห่วงพวกเราในฐานะผู้ศรัทธาต่อพระองค์จึงเรียกพวกเราหลายๆครั้งให้เราตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนั้นในซูเราะตุลอัลอิมรอนที่เราอ่านเมื่อครั้งต้นยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ความจริงเราเองก็รู้ดีว่าศรัทธาของเราจะแกร่งแค่ไหนจะพอหรือไม่ที่จะเป็นเสบียงไปสู่อาคิเราะห์ในโลกหน้าเราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังเรียกเราว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูก็ขอให้อีมานและศรัทธาของเราจงเพิ่มขึ้นอย่าลดลงนั่นคือสิ่งที่เราควรขอและก็ควรทำอิตตะกุลลอฮ์โอ้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกะตุกอติซึ่งการยำเกรงที่แท้จริงนะครับความหมายตักวาก็หลายครั้งที่บอกณที่นี้แล้วก็หลายท่านอุลามะได้ให้นิยามต่างๆนานาทั้งอิบนุมัสอูดทั้งอาลีคารอมัลลอฮุวะจฮะสรุปความก็คืออุลามะได้สรุปคำว่าตักวาง่ายๆดังที่โต๊ะครูของเราเคยบอกอยู่ตลอดเวลาก็คืออิมติซาลุลอาวามิรคือการที่เราปฏิบัติซึ่งทุกคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งไว้อิมติซาลุอัลอาวามิรอิมติซาลนี้ถ้าเราดูในเชิงภาษาแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นรูปธรรมให้ได้เพราะอิมติซาลเนี่ยให้เราทำจนเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมเท่านั้นทำให้เห็นผลไม่ใช่ทำให้ผ่านถ้าดูอิมติซาลุอัลอาวามิรทำให้เห็นผลลัพธ์วัชตินาบุนนาวาฮีก็เช่นเดียวกันก็มีสองอย่างนี้สรุปใจความอัตตักวาก็คือทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งเราต้องทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราต้องทิ้งแล้วก็เลือกไม่ได้วะมากานะลิมุมินินวะลามุมินะตินอิซากอดัลลอฮวะรอซูลูฮุอัมรอนอัยยะกูนละฮุมุลคิยาระเราจะเลือกปฏิบัติไม่ได้เราจะเลือกทิ้งไม่ได้เราจะเลือกชอบไม่ได้เราจะเลือกชังไม่ได้อะไรที่อัลลอฮ์ชอบเราก็ต้องชอบแม้อารมณ์ของเราไม่ค่อยชอบอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบเราก็ต้องรังเกียจแม้สิ่งนั้นเราปลื้มก็ตามนั่นคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และนั่นคือความหมายตักวาพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านหนึ่งในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นิรันดร์ตลอดกาลก็คือคำสั่งให้พวกเราทุกคนช่วยกันเป็นคนเชิญชวนคนให้เป็นคนดีแล้วก็ห้ามปรามคนให้หยุดจากการทำไม่ดีเพราะในโลกนี้มีคนที่ทำดีไม่ถึงครึ่งแล้วก็มีคนที่สามารถละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ถึงครึ่งเช่นเดียวกันตราบใดที่คนในโลกทำดีไม่หมดตราบนั้นงานนี้ก็ไม่จบ
เช่นเดียวกันนั้นตราบใดที่คนในโลกยังมีความผิดความบกพร่องตราบนั้นหน้าที่ในการห้ามปรามก็ยังต้องมีและบังเอิญเหลือเกินว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของประชาชาติที่ดีเลิศกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสอันนี้เป็นอัตลักษณ์พี่น้องครับอัตลักษณ์ของคอยรออุมมะคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจงสร้างมนุษย์บรรจงเลือกมนุษย์จากหลายพันล้านมนุษย์ไปเลือกกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าไคโรอุมมะตินอุคริจัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายโอมุสลิมแน่นอนพี่น้องครับกลุ่มในที่นี้คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าชัดมากที่สุดก็คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนเพราะไม่มีอีกแล้วแรงศรัทธาที่จะมากไปกว่าที่จะเท่ากับคนเหล่านั้นในสมัยนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เงื่อนไขว่ากุนตุมไคโรอุมมะห์นบีคนเดียวก็เป็นประชาชาติตัวอย่างไม่ได้ต้องยอมรับความจริงว่าประชาชาติตัวอย่างต้องเป็นญะมาอะห์ต้องกุนตุมมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์เป็นผู้นำอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรอัลคอตตอบอุสมานบินอัฟฟานอาลีบินอบีฏอลิบเป็นผู้ตามและคนอื่นๆต้องญะมาอะห์พี่น้องครับถ้าเราจะฝันเป็นประชาชาติตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้ประชาชาติอื่นๆประเด็นแรกที่เราต้องพูดคุยก็คือญะมาอะห์ของเราแกร่งแค่ไหนมีจริงหรือไม่ญะมาอะห์ของเรามีตัวตนไหมและญะมาอะห์ของเราเป็นตัวอย่างให้แก่ญะมาอะห์อื่นๆได้หรือเปล่าแน่นอนเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีใครที่เป็นญะมาอะห์ในตอนนั้นดีเท่าไปกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างญะมาอะตุลมุสลิมีนวะมาอะนาบิมุชริกีนต้องยอมรับในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีชื่อญะมาอะห์เว้นแต่วะอะนามินัลมุสลิมีนมุสลิมคือญะมาอะห์หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติครับกุนตุมคอยรออุมมะตินประเด็นแรกพวกเราถ้าจะเป็นประชาชาติตัวอย่างเราต้องหาญะมาอะห์ให้เจอใครยังมีญะมาอะห์ยังไม่แน่นแฟ้นพอยังไม่แข็งแกร่งพอยังไม่ชัดเจนพอแสดงว่าท่านจะเป็นประชาชาติตัวอย่างให้คนอื่นยังไม่ได้ยังไม่ดีพอเช่นเดียวกันขณะนบีเองก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกก้นตานบีคนเดียวอาจเป็นคอยรออุมมะห์ได้แต่นบีไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะความจริงในโลกนี้ไม่มีเพอร์เฟกต์แมนไม่มีคนคนหนึ่งสมบูรณ์แบบเพราะคนคนหนึ่งไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้อิสลามก็เลยบอกว่าเราจำเป็นต้องเอาความดีความงามความเก่งความสามารถของคนหลายๆคนมารวมเป็นหนึ่งถึงจะเป็นก้นตุ่มคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสแต่ว่างานหลักที่ต้องทำก็คือตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์นี่เป็นอัตลักษณ์พี่น้องครับใครที่อยู่ในความฝันที่จะเป็นประชาชาติตัวอย่างจริงๆแล้วเราไม่ฝันก็ได้แต่ว่าเราถูกไว้วางใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้วางใจให้คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้คนที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่มีมุฮัมมัดเป็นนบีเป็นศาสดาและที่มีอิสลามเป็นศาสนาเขาควรจะเป็นคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสควรจะเป็นประชาชาติตัวอย่างให้คนที่ไม่มีอัลลอฮ์ดูหน่อยว่าคนที่มีอัลลอฮ์ช่วยดูช่วยแลช่วยชักจูงเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนมันควรเป็นเช่นนั้นแต่วันนี้ที่เราเป็นห่วงก็คือคนที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่มีอัลลอฮ์คอยชักจูงการใช้ชีวิตไม่ได้แตกต่างกับคนที่ไม่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าข้อนี้เราเป็นห่วงมากคนที่มีอัลลอฮ์มีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตก็ไม่ได้แปลกก็ไม่ได้มหัศจรรย์ไม่ได้เลิศหรูไม่ได้ดีไปกว่าคนที่ไม่เอานบีเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันประเด็นนี้เราจะโทษใครเราจะโทษใครพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็กล่าวทุกวันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราก็บอกทุกครั้งแต่วันนี้คำสั่งของอัลลอฮ์เราใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถามตัวเองวันนี้แบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้เท่าไหร่แล้วถามตัวเองผมแค่ตั้งโจทย์พี่น้องอย่าเคืองผมก็แล้วกัน
ตั้งโจทย์ให้พวกเรามาถามตัวเองว่าตกลงเราจะเป็นประชาชาติตัวอย่างได้ไหมด้วยความหวังความไว้วางใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยากให้เราเป็นคนตุ่มที่นั่งทั้งหมดอยู่ที่นี่ไครุอุมมะตินอุคริจัตลินนาสเจ้าควรจะเป็นประชาชาติตัวอย่างไม่ว่าการเป็นอยู่ของเราไม่ว่าบุคลิกภาพของเราไม่ว่าครอบครัวของเราไม่ว่าการศึกษาของเราเราควรจะเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีอัลลอฮ์เราควรจะเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีแบบอย่างแบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราควรจะเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีอิสลามนั่นคืออายะห์ที่ต้องการแบบนั้นมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ต้องยอมรับว่ายิ่งพูดก็ยิ่งหนักหนาสาหัสเราจะเป็นประชาชาติตัวอย่างให้คนอื่นได้ยังไงจะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้ภรรยาให้ครอบครัวก็ยังไม่ดีพอบางครั้งเราก็รู้สึกละอายใจเหมือนกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้วางใจให้เราเป็นประชาชาติตัวอย่างการศึกษาก็ไม่ได้ดีกว่าใครอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์ครอบครัวก็ไม่ได้เลิศหรูอะไรดังนั้นพี่น้องครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากให้เราเป็นเช่นนั้นก็เลยตั้งไว้อัตลักษณ์สำคัญการันตีผลงานพี่น้องครับคนที่จะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีผลงานมาการันตีอะไรคือผลงานของพวกเขาตะมูรูนบิลมารูฟคนเหล่านี้เขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้วะตันฮาวนาอานิลมุนกัรเขาจะนิ่งเฉยเอาหูไปนาเอาตาไปไรไม่สนใจสังคมไม่ได้โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษหนึ่งซอฮีหหะดีษซอฮีหลายะติอะลัยกุมอามุนวะลายะอ์มุนจะไม่ผ่านไปสำหรับพวกเจ้าโอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายปีหนึ่งไปยังอีกปีหนึ่งวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่งอิลลา بعده شر มอิลลา الذي بعده شر มินฮูนอกจากว่าสภาพปัญหาสังคมมันจะหนักขึ้นอิลาฮัตตาอัลกอรับบะกุมจนกระทั่งเราจะพบพระเจ้าของเราเท่านั้นแปลว่าถ้าเราจะรอให้สังคมดีขึ้นเราจะรอให้สังคมเนี่ยโรคภัยของสังคมจะหยุดไปโดยไม่ทำอะไรไม่ได้แน่นอนมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คําว่าลายะติอะลัยกุมอามุนวะลายะอ์มุนอิลลัลลซีบะอ์ดะฮุชัรรุมินเราก็เห็นอยู่กับตาพี่น้องครับว่าวันนี้สถานการณ์วันนี้ปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างมอชิยะห์ที่เกิดขึ้นในปีนี้กับ10ปีที่แล้วอะไรบ้างมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังกล่าวนั้นเป็นความจริงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แต่ว่าแม้จะมีมากเพียงใดก็ตามหน้าที่ของเราก็ยังต้องทำเราก็ต้องบอกในฐานะคนเป็นพ่อบอกในฐานะพ่อช่วยบอกหน่อยยาบูนัยยาอะกิมิศศอลาห์โอ้ลูกละหมาดบ้างลูกมานบอกลูกมาชาอัลลอฮ์คนที่เป็นอุลามะเป็นนักวิชาการก็ช่วยบอกคนที่เป็นผู้นำก็ช่วยบอกมันรออามิงกุมมุนกะรันใครก็ตามในหมู่พวกท่านโอ้ประชาชาติตัวอย่างทั้งหลายใครก็ตามในหมู่พวกท่านมันรออามิงกุมมุนกะรันเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผมถามว่าที่นั่งที่นี่ใครบ้างไม่เคยเห็นพี่น้องครับมันรออามิงกุมมุนกะรันนบีใช้คำว่าใครก็ตามในหมู่พวกท่านที่นั่งอยู่เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในสังคมคำถามของผมมีไหมพวกเราที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นลูกทำสิ่งไม่ดีไม่เคยเห็นคนข้างๆบ้านทำสิ่งไม่ดีไม่เคยเห็นสังคมทำสิ่งไม่ดีมีไหมครับคำตอบคือไม่น่าจะมีเว้นซะแต่หลับตาหรือไม่ก็ตามองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดอาจจะไม่เห็นมันระอามิงก็มุงการฟัลยุกัยยิรฮูจงเปลี่ยนแปลงใครไม่เปลี่ยนแปลงถือว่าอาซิมุนบิลละบาปต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้องครับใครเห็นสิ่งไม่ดีเด็กไม่ละหมาดไม่รู้สึกอะไรเลยบาปแน่นอนฟัลยูกอยิรฮูบิยาดิถ้าคนเป็นพ่อต้องเปลี่ยนแปลงกับกำลังกับมือกับอำนาจบิยาดิคนที่เป็นผู้นำที่พอจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถือว่าบาปแต่เราไม่มีอำนาจฟะลัมยัสตะตะฟะบิลิซานิถ้าไม่สามารถก็โดยปาก
ด้วยลิ้นช่วยบอกครูอาจจะตีแรงๆไม่ได้อาจจะใช้อำนาจมากเกินไปไม่ได้แต่บอกได้บอกช่วยบอกหน่อยได้ไหมฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิลิซานีช่วยบอกบอกก่อนก็ได้พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วหลักการนี้เริ่มด้วยอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรให้บอกดีๆก่อนบอกความดีก่อนแล้วก็ตามหลังด้วยการห้ามความไม่ดีไม่ได้บอกให้เราว่าช่วยไปเจาะดูซิอะไรที่ไม่ดีไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะมันรออามิงกุมมุนกัรถ้าเราเห็นถ้าเราไม่เห็นก็ไม่ว่ากันดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำวิจัยว่าความโหดร้ายความชั่วร้ายของสังคมมีอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องทำวิจัยไม่วิจัยก็เห็นอยู่เอาเท่าที่เห็นก็พอไม่จำเป็นต้องวิจัยให้เห็นไม่จำเป็นฮะแต่สิ่งที่ไม่ต้องวิจัยเลยก็คือช่วยมาบอกความดีและถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมมาชาอัลลอฮ์ฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิกัลบีจงเตือนด้วยหัวใจแบบไหนเตือนด้วยหัวใจเตือนด้วยหัวใจหมายความว่าไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่ยินดีเลยสิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นเด็กผู้หญิงกับผู้ชายเล่นอยู่ริมถนนเล่นอยู่ที่ทะเลบาโกเล่นอยู่ตรงไหนในโคลิเซียมพากันไปไม่รู้ลูกใครก็ไม่รู้แต่เป็นมุสลิมแน่นอนรู้สึกยังไงบ้างพี่น้องครับถ้าไม่รู้สึกนบีบอกว่าซาลิกะอัฎอะฟุลอีมานคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมคนนั้นแค่ถ้าแค่รู้สึกในหัวใจนบีบอกซาลิกะอัฎอะฟุลอีมานคนที่อีมานน้อยที่สุดอีมานต่ำที่สุดอีมานบางที่สุดคือคนที่รู้สึกไม่ชอบกับสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าห้ามกับปากก็ไม่ได้ห้ามกับอำนาจก็ไม่ได้แค่ไม่ชอบอัฎอะฟุลอีมานก็ยังมีอีมานที่บางๆถ้าไม่เกิดในหัวใจไม่เคยรู้สึกในใจว่าจะรู้สึกอะไรช่างเขาลูกใครฉันไม่สนใจไม่ใช่ลูกฉันแบบนั้นพี่น้องครับอุลามะบอกว่าไม่เหลือแม้แต่อีมานที่บางนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยแล้วเราจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงถ้าอีหม่านที่บางๆก็ไม่มีศรัทธาที่บางๆในใจของเราก็ไม่มีแล้วเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบยังไงกับพระองค์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมุฮัซซิรันมินฮาซิฮิลมัรฮะละห์มีพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คําว่าไลซะมินัลอีมานบะอ์ดะซาลิกะฮับบะตะคอร์ดะลินใครก็ตามที่ไม่รังเกียจไม่รังเกียจกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมเขาจะไม่เหลืออีมานแม้เท่าผงธุลีก็ตามอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ากัยฟะบิกุมมีหะดีษหนึ่งหะดีษไม่แข็งแรงมากแต่ว่าเป็นหะดีษที่สำนวนไม่แข็งแรงแต่ความหมายแข็งแรงเพราะความหมายของหะดีษยุกาวีบะดุฮูบะดอสามารถทำให้เชื่อถือได้จากอบูยะอะลาและอัดไดลามีที่นบีใช้คำว่ากัยฟะบิกุมอิซาตอฆอชะบาบุกุมโอ้บรรดาซอฮาบะห์ของฉันพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูด 1,400 กว่าปีที่แล้วเรามาฟังหะดีษสักหะดีษหนึ่งในเวลาที่จำกัดกัยฟะบิกุมอิซาตอฆอชะบาบุกุมวะฟะจารานิซาอุกุมวะจารฮุกามุกุมนบีใช้3คำถามเจ้าจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตอฆอชะบาบุกุมวัยรุ่นเยาวชนไม่เอาไหนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ละเมิดในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยคิดเพราะพวกเขาคือบรรดาวัยรุ่นที่แบกรับอามานะห์ของอัลลอฮ์ฮัมดะริซาลาตุลลอฮ์อบูบักรอายุไม่ถึง40อุมัรอายุ30กว่าอุสมานก็น้อยกว่ายิ่งอาลียิ่งเด็กพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยนึกเลยว่ามีวัยรุ่นที่ไม่สนใจศาสนามีวัยรุ่นที่หันหลังกับศาสนาเขาคิดอย่างนั้นฟะกัยฟะบิกุมอิซาตอฆอชะบาบุกุมวะฟะจารานิซาอุกุมและถ้ามีเหตุการณ์ผู้หญิงที่หมดความดีหมดความละอาย
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ภาพที่นบีฉายภาพที่นบีถามบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เขาหลับตาเขาไม่เห็นน่ะเขามโนภาพไม่ออกว่ามีเหมือนกันหรือวัยรุ่นเยาวชนไม่สนใจอิสลามมีเหมือนกันหรือผู้หญิงที่ไม่มีความดีหมดความละอายมีด้วยหรือนี่ฮะวะจาระฮุกามะกุมและบังเอิญว่าท่านจะคิดยังไงถ้าวันหนึ่งมีผู้นำที่ชั่วมีผู้นำที่ไร้คุณธรรมจาร์ไร้คุณธรรมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามนบีกลับอะวะกาอินุนซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์แบบนั้นมีด้วยหรือยารอซูลุลลอฮ์แบบวัยรุ่นไม่สนใจอิสลามแบบผู้หญิงคลุมผ้าแต่ขายตัวมีด้วยเหรออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนมีด้วยเหรอครับนึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสายเดียวถึงจะเป็นคนที่ขายตัวเหมาะสมแต่วันนี้คลุมผ้าแต่บอกขายตัวมีด้วยหรือยังงั้นแปลกมากนบีถามบรรดาซอฮาบะห์มีด้วยหรือประชาชนคนส่วนใหญ่เลือกคนไม่ดีเลือกคนที่ไม่มีคุณธรรมไร้คุณธรรมเป็นผู้นำวะจาระฮุกามะกุมอะวะกาอินุนซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์มันมีเหรอเหตุการณ์แบบนั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์เขามโนภาพไม่จืดนะว่ามันจะโหดร้ายขนาดนั้นเลยสังคมในยุคหลังๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบพวกเขาว่าวัลลซีนัฟซีบิยาดิวะอัชัดดุมินวะอัชัดดะมินฮุซัยกูนขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของฉันอยู่ในมือของพระองค์ยิ่งร้ายไปยิ่งหนักไปกว่านั้นเหตุการณ์ที่หนักไปกว่านั้นก็ยังจะมีและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็มองภาพไม่เห็นแต่นบียังบอกว่าอัชัดดุมินฮุซัยกูนมากไปกว่านั้นก็จะเกิดขึ้นและอิลาละฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์วะตุบีอิลัยนบีก็บอกว่ากัยฟะบิกุมอิซาลัมตะอ์มุรุบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรท่านรู้ไหมสังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีคนบอกให้คนทำดีไม่มีคนห้ามคนทำความไม่ดีในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเห็นในจุดไหนก็ตามเขาไม่นิ่งเฉยเว้นแต่ใครที่ยังทำไม่ดีพอเขาจะเชิญชวนมาใครที่ทำสิ่งไม่ดีเขาห้ามทันทีนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ในภาพของเขาแต่มีในสมัยหนึ่งที่คนเอาหูไปนาเอาตาไปอะไรไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมแบบนั้นมีด้วยหรือรอซูลุลลอฮ์อะวะกาอินุนซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์มันมีด้วยหรืออย่างนั้นผมก็ไม่รู้พี่น้องลองหลับตาว่ามีหรือเปล่าแต่นบีบอกว่าวะอัชัดดุมินฮุซัยกูนหนักกว่านั้นก็ยังมีอะไรอีกหนักกว่านั้นคนไม่ดีก็น้อยคนดีก็น้อยอยู่แล้วไม่มีคนชวนคนทำความดีคนไม่ดีก็มากแต่ไม่มีคนห้ามไม่ให้ทำความไม่ดีมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมนบีบอกว่าอัชัดดุมินฮุซัยกูนกัยฟะบิกุมอิซาราอัยตุมอัลมะอ์รูฟมุนกะรันวะราอัยตุมมุนกะรมะอ์รูฟันพวกท่านจะว่ายังไงถ้าวันหนึ่งคนเห็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นคนดีแต่เป็นคนชั่วในสายตาของคนแต่คนชั่วกลับเป็นคนดีถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นท่านจะว่ายังไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลเลาะห์ถามพี่น้องครับวันหนึ่งมันกลับตาลปัดคนทำดีกลับมองว่าทำไม่ดีคนปกป้องบ้านเมืองปกป้องบ้านเกิดกลับมองว่าเป็นก่อการร้ายกบฏอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแต่คนที่เข้าไปย่ำยีในบ้านของเขากลับเป็นตำรวจโลกมีด้วยแบบนี้อะวะกาอินุนซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามมันมีจริงหรือแบบนี้นบีก็บอกอันสุดท้ายวะอัชัดดุมินฮุซัยกูนหนักกว่านั้นก็จะมีคืออะไรกัยฟะบิกุมอิซาอะมัรตุมบิลมุนกัรวะนะฮัยตุมอานิลมะอ์รูฟวันหนึ่งจะเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อมีผู้คนสั่งให้ทำบังคับให้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายและห้ามไม่ให้ทำสิ่งในสิ่งที่ดีนั่นคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบอิลัยนี่เป็นหะดีษที่ยาวพอสมควรที่จะบอกถึงปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้นเป็นทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนจนไม่มีไม่เหลือคนดีอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบอิลัยคนดีน้อย
เมื่อถึงวันนั้นนบีบอกว่าพวกเจ้าจงรับผลกรรมที่จะเกิดขึ้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายะอุมุลบะลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะครอบคลุมทั้งหมดเลยในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำโทษสังคมอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามยารอซูลุลลอฮ์วะฟีนัสศอลิฮูนมีคนศอลิหอยู่นะยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสึนามิทีเดียวคนภูเก็ตยังมีคนละหมาดอยู่นะยารอซูลุลลอฮ์ประมาณนั้นยังมีคนละหมาดอยู่ยังมีคนซิกรุลลอฮ์อยู่และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสึนามิทีเดียวหมดได้กันเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอิซากัสรัลคับสเมื่อคนไม่ดีล้นเมืองและคนดีไม่มีวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เลือกวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะฎอลามูมินกุมคอสซะวะอะลามูอินนัลลอฮะชะดีดุนฮะชะดีดุลอิกาบอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยดังนั้นพี่น้องครับถ้ายังมีอยู่พวกเราอัศศอลิฮูนจงทําหน้าที่อัลอัมรุบิลมะอ์รูฟนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเลือกจะบอกคนทําดีมั้ยจะห้ามคนทำไม่ดีไหมหรือจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงบาลอทั้งหมดเอาหรือเปล่านบีถามอย่างนั้นจะมุรุนนบิลมารุฟเอาละตันฮาวุนนะอันลมุนกัรเอายูอัมมะฮุมุลลอฮุอะลัยกุมอิกาบะจะเอาหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายด้วยสังคมวันนี้ที่มันนับวันนับก็ร้ายแรงแต่พี่น้องครับไม่ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการให้เราเปลี่ยนสังคมให้สะอาดเบ็ดเสร็จแค่ต้องการให้เราทำงานนิดเดียวตะมูรุนบิลมารูฟช่วยกันบอกหน่อยบอกในฐานะพ่อใครไม่เป็นพ่อก็บอกในฐานะเพื่อนใครไม่เป็นเพื่อนก็บอกใครที่เป็นอุลามะบอกในอุลามะถ้าใครเป็นผู้ศรัทธาบอกในฐานะผู้ศรัทธาวัลมุอ์มินูนวัลมุอ์มินาตบะอ์ฎูฮุมเอาลิยาอุบักยะมูรุนบิลมารูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรยังไม่เป็นพ่อก็บอกได้ยังไม่เป็นอาจารย์ก็บอกได้ยังไม่เป็นผู้นำก็บอกได้บอกในฐานะผู้ศรัทธาด้วยกันวัลมุอ์มินูนวัลมุอ์มินาตบะอ์ฎูฮุมเอาลิยาอุบักยะมูรุนบิลมะอ์รุฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรนั่นคือหน้าที่หนึ่งของเราพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและหน้าที่นั้นถ้าเราทำได้อินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดเราได้ทำหน้าที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายมาแล้วเราเห็นเยอะแยะคนดีก็ยังน้อยคนไม่ดีก็ล้นเมืองมาชาอัลลอฮ์นี่ไม่ได้โทษสังคมเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกมาแล้วอย่างนั้นจริงๆกัสรุลคับสมากเหลือเกินอัลกะรีมุไกบันคนดีหายไปจากสังคมอัลลาอีมุไฟฎอนแล้วก็คนไม่ดีนี่ท่วมโลกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หน้าที่ของเราก็คืออย่าให้คนดีเลือนหายไปจากสังคมและอย่าปล่อยให้คนไม่ดีลอยนวลโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะบอกกับพวกเขาทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธามุสลิมร่วมกันว่าเรามาทำดีเถอะเราหยุดเถอะสิ่งที่ไม่ดีใครมีลูกมีหลานมีบ้านข้างๆเคียงที่ไม่ค่อยดีก็บอกเขาบอกเสร็จแล้วก็ไม่ต้องโกรธเคืองอะไรเขาตามก็แล้วแต่หน้าที่ของเราวะตะวาซาบิลฮักบอกความจริงเขาไม่ตามเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจนั่นหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราแค่บอกอินนะกะอันตะมุซักกิรหน้าที่เราคือตัซกีรลัสตะอะลัยฮิมบิมุไซติรเราไม่ใช่จะบงการชีวิตใครแต่เราจะบอกว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นผมเองก็แค่มาบอกว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นตามหลักการตามหลักฐานในหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมเองต้องมาบอกพี่น้องไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของพี่น้องพี่น้องไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผมไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของผมหน้าที่ของผมแค่บอกพี่น้องไม่เชื่อไม่สนใจไม่รู้อะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องซึ่งผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธจะไปเคืองจะไปต่อว่าต่อไม่ได้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเป็นพยานว่าผมได้บอกแล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้พวกเราทุกคนเป็นคนหนึ่งช่วยกันไปบอกสังคมว่าสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นอาจจะทำเป็นชนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนะครับบาลาทดสอบให้แก่ทุกคนยะอุมมุฮุมุลลอฮ์อาซาบินมินอินดีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสุดท้ายถ้าหากว่าการพูดคุยพูดจาขุตบะห์ในวันนี้แรงไปต้องขออภัยอย่างมากแต่ไม่มีเป้าประสงค์อะไรเว้นแ
เราจะทนเห็นสังคมให้มันแย่ลงมากกว่านี้คงจะไม่ได้ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยเราช่วยกันพูดแล้วก็ช่วยกันยอมรับความจริงนะครับทำได้หรือไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งว่าเราต้องช่วยกันเพราะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันหลายมือจะช่วยกันคนเดียวไม่ได้ลำพังอิหม่ามคนเดียวลำพังครูคนเดียวนักวิชาการคนเดียวด็อกเตอร์คนเดียวทำไม่ได้ครับเพราะงานนี้ต้องทำกันหลายๆคนนะฮะต้องทำกันหลายๆคนแม้คนผิดคนเดียวแต่วิธีการพัฒนาฟื้นฟูนั้นต้องใช้กระบวนการหลายคนนั่นคือหลักการของอิสลามขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงช่วยเหลือพวกเราในการช่วยเหลือสังคมมุสลิมให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเป็นประชาชาติตัวอย่างที่ต้องมีสิ่งดีๆในตัวและต้องให้หลีกห่างและห่างไกลจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึงประสงค์และผมก็เชื่อว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึงประสงค์นั้นสังคมส่วนใหญ่ก็ไม่พึงประสงค์แต่ว่าจำใจต้องยอมรับก็แค่นั้นเองขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงตอบแทนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกอซรฟอศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอินนะชะนีอะกะฮุวัลอับตรบารอกัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอิยาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินกุมวะมินกุมติลาวะตะฮ์อินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة